ได้ยินเสียงลุงออกนอนฟังลุงออกกรนก็แปลว่าเสียงกรนจากลุงออกทั้งนั้นฟังกันนี้นะภาษานะครับนอนฟังลุงออกกรน คุณเดียคุณเดียนอนฟังลุงออกกรนก็แปลว่าลุงออกเป็นคนที่นอนกรนนอนกรนแบบนั้นใช่ไหมครับตัวเองนอนกรนแล้วก็ฟังลุงออกไปด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตัวเองก็แบบคุณเดียใช่ไหมนอนกรนเองไม่ใช่ลุงออกกรนนะนี่คือภาษาการใช้ภาษาเอาช่วยกันช่วยกันฟังไปเรื่อยแล้วก็อาการมันก็จะดีขึ้นเอ๊ะใครนอนวันก่อนมานอนกรนนะครับเมื่อวานนี้หรือว่าวันนี้เมื่อวานใช่ไหมมีอยู่ในคลิปหรือเปล่าครับพูดในคลิปนอนกรนกันอาทิตย์หนึ่งกรนกันโอ้โหจะเกิดซากเรือลากเรือขึ้นฝั่งโปรกาโกกาเขาบอกว่าใน7 วันนั่นแหละครับมีอยู่5 วันไม่กรนเลยแต่ก่อนนี้กรนกันทุกวันทุกคืนมากด้วยหนักด้วยครับใช่ใช่รู้สึกเมื่อวานเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่จำนักเท่าไหร่หรอกดีแล้วก็ดีไปแผ่สัมผัสไปครั้งหนึ่งสัมผัสครั้งที่สองนั้นไม่ทราบว่าน่าจะบอกออกตัวนะครับถ้าหากว่าท่านใดก็ตามที่อยู่ในจอเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำชื่อใครนะครับบอกทราบไว้นะสิ่งผมจำในสิ่งที่ผมรู้ผมก็แย่แล้วใช่ไหมครับแล้วผมจำมากก็เกินไปแล้วตอนนี้ฝนกำลัง